بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال صلى الله عليه وسلم จะทำนะครับที่ได้เกี่ยวกับการมาร่วมงานของท่านนักในวันนี้ผมเองในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของทางสถาบันนี้จึงต้องกราบขอบคุณกับพี่น้องจากใจจริงนะครับว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านท่านประธานสภาตัวฉันจะได้เป็นในฐานะที่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้นำองค์กรท่านพระจีระวุฒิแต่ละที่ในฐานะที่ได้รับเกียรติและท่านได้รับการไว้วางใจเป็นประธานที่ชื่นในวันนี้และถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีอุปการะคุณกับทางสถาบันและช่องสถานีเป็นอื่นด้วยนะครับถ้าเรามีถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณนี้และทรงกระทำไปถึงนะครับท่านผู้ทำในนั้นนะครับเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งที่สัญญาทราบเองมีความสำคัญนะครับผูกพันแล้วก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับท่านพอดีสมหวังมากนะครับประธานตลอดการของทีมนะครับก็ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในงานของเราวันนี้ให้ดีว่ามากเลยทุกคนล้วนแล้วก็มีความสำคัญในงานนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยากให้งานแบบนี้เราเกิดขึ้นในบ่อยครั้งนะครับเป็นการรวมคนเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มีอุปการะคุณนะครับมาร่วมออกร้านยกทุนและกำไรให้นะครับเหนื่อยกันในวันนี้แต่ร้อนอันตรายแต่พี่น้องก็ยังอยู่กับพวกเรามาโดยตลอดเป็นความสุขและสุขภาพในวันที่เราได้การจัดงานครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทางสมาคมกำหนดได้วางไว้ทุกประการวันนี้ผมมาแทนอาจารย์มุสตาฟาอัลดุลละนะครับอาจารย์มุสตาฟาเป็นผู้บัญชาผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งของพวกเราอาจารย์มุสตาฟามีความบรรยายในช่วงนี้แต่ผมจะทำบรรยายในช่วงต่อไปแต่จะเห็นว่าผมแก่ที่สุดในสภาเลยมันจะต้องเป็นเรื่องที่มีอะไรจะมาสอนนะจะมาเทคนิคการสอนนะครับแล้วก็มาทำให้จะมีสอนแบบมีสุขภาพเป็นการที่ดีเลยนะท่านของท่านยังแข็งอยู่นะครับยังไม่มีการใจท่านบอกกับผมก่อนประมาณสักสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์ที่ท่านอาจารย์เคยขอตรวจให้ผมนะอยากให้ผมเป็นอะไรผมอยากเป็นผู้ช่วยมันดีว่าคุณจะไม่อาจารย์พูดแต่มีทุกคนอยากติดตามผู้ช่วยนะครับช่วยกันขอดูในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมความตั้งใจของอาจารย์ในบรรลุธรรมที่ท่านตั้งใจไว้ก็คือติดตามข่าวและติดตามผู้ช่วยนะครับที่เราจะติดตามผลงานของท่านนะครับและเราจะเป็นอำนาจนะครับจะต้องช่วยกันเยอะๆนะครับแต่ว่าประชาชนช่องนี้เป็นช่องของประชาชนเป็นช่องของประชาชนเราเป็นประชาชนนะครับเป็นกรุงเทพที่เราใช้บริการช่องนี้สื่ออยากให้พวกเราได้คนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมฟองด้วยนะครับช่วยกันสนับสนุนความใช้จ่ายนะครับในการบริการในการทำรายการของสถานีนี้ผมเองนะครับถึงแม้จะอยู่ในช่องวันที่ผมไปอยู่ตรงไหนผมเป็นคนละไม้วันนี้ผมเองคือเองผมก็เป็นคนของตัวเองวันนี้ผมมีความคิดทั้งผมที่อนุรักษ์ทีวีผมก็เป็นคนของอนุรักษ์ทีวีอันนี้เป็นได้เลยก็คือผมเป็นคนของอนุรักษ์อนุรักษ์สังเกตการณ์อยู่ตรงไหนก็ทำได้แล้วก็อยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็มันไม่เป็นแค่ใครจับเอาไม่รู้ว่าเรื่องตรงนี้คือเรื่องที่ฉันไม่ต้องนะครับ
อยู่ในกลุ่มเป็นประโยชน์ได้มีโอกาสเป็นประโยชน์ก็จะเป็นคนดีของเราดีมากของเราสำหรับเราคือดีมากสำหรับเราดีมากคนดีในหมู่บ้านก็คือคนที่ดีมากบางคนบางคนเป็นตัวเสียสละบางคนเป็นตัวเสียสละดังนั้นการที่เราได้รู้ตัวเองก็เป็นเสียสละให้กับคนอื่นก็จะมีคุณค่าคนเป็นผู้ใหญ่ต้องมีความรู้เป็นเสียสละด้วยว่ามันมีแต่เสียสละเนี่ยจะมีเรื่องที่เสียสละมันจะเป็นคนดีก็เสียสละทุกคนเสียสละแต่ทุกคนเสียสละยังไปบอกไม่มีตัวที่แตกต่างกันผมมีโอกาสทำทั้งทางการเงินไปเรียนหนังสือมาผมได้เสียสละเรื่องของความรู้ที่สัตว์อาจารย์สมบัติสัตว์อันเยอะแต่ผมเสียสละเรื่องสัตว์อันนะสัตว์อันนี้ต้องเป็นความมั่นคงต้องช่วยเหลือเราในเรื่องของความมั่นคงผมเองมีความรู้เรื่องแต่ผมนี่จะช่วยแล้วก็ผมก็เหมือนที่อาจารย์เนี่ยผมว่าแสดงมาเก่านะครับแต่ทุกคนสงสัยหมดวันนี้นี่นะครับก็งานของเรานะครับเกี่ยวกับความสุขภาพของทุกท่านนะครับบรรดาผู้บริหารนะครับของ NSTV บรรดาผู้บริหารของสถาบันของชาติยานุสรมัธยมบรรดาผู้บริหารทุกท่านบรรดาท่านที่น้องใส่ผู้เกี่ยวกับงานนักข่าวทุกท่านเลยก็ยังคงมีนั้นนะครับปีนี้แต่ถือว่ายังใช้เสื้อหมดนะครับวันนี้ระดับ55ล้านนะครับแต่ละล้านเนี่ยแล้วมีมากกว่าหนึ่งเมลโลด้วยการใช้เงินล้านตอนนี้ผมขอสักสองล้านก่อนนะขอล้านเศษครับกับล้านเข้าไปดูท่านมีเงินล้านขอล้านกับล้านสามดูล้านเศษครับล้านเศษครับนี่ก็เป็นวันนี้เดือน100 กิโลนี่ที่ขายได้20,000กว่าทำถึงว่าตั้งใจมาเพื่อที่จะช่วยคนละ20,000กว่าเป็นต้องผมต้องทำใจไว้สักพอทำถึง10,000ต้องทำความเสี่ยงผมต้องลงทุนเยอะนิดหนึ่งไปใช้ความเสี่ยงได้ราวพันถึง10,000ต้องอยู่อย่างนี้มาที่รอต่อถ้าต้องมีเสียชื่อรอต่อที่สำคัญคือมันเสียชื่อความเป็นประมาณเจ้าต้องทำอย่างนี้เพียงแค่นี้เพียงแต่เอาซื้อต้องสัมผัสผู้ไปทำงานที่ผู้ประจำชั้นทำเรื่องอะไรแต่มันไม่ได้ยังไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นผมตอนเรียนอยู่เนี่ยต้องเรียนแล้วก็ขยายสาขาต่อนะฮะสาขาต่อไปด้วยนะร้านแรกเป็นมาจากนนทบุรีนะครับแล้วก็ตัดตู้แล้วก็รุ่นถึงร้านที่มีดีกว่าแล้ววันนี้ที่น้องที่มีมากใจมากเลยนะครับแล้วผมที่ถ้ารุ่นผมเห็นว่ามีนนทบุรีเนี่ยน่าจะมาสุดตอนนี้นะครับแล้วก็ที่น้องในโซนข้างเรียนจากเรียนละครจากทุ่งตู้อะไรก็มาการเด็กบางกับน้อยนะครับก็บางเมนูเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำพี่น้องว่าทำว่าบางทีในที่ที่สองข้างเสร็จหลังจากทุกคนตรงนะว่าซื้อไม่ทันดีก็เป็นเรื่องไปร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวกะทิกับก๋วยเตี๋ยวแกงอยู่ติดกันที่ตลาดไม่เคยโฆษณาสักร้านก๋วยเตี๋ยวแกงอยู่ติดกันสักผมเนี่ยต้องเดินมาจากไปนะไม่ว่าจะเอามาตั้งใจมาทำเป็นบริการครับก็ฝากความสำคัญตรงข้างในมาฝากนะครับส่วนร้านอื่นยังไงเดี๋ยวเราจะช่วยกันกดลิงก์มาติดต่อกันทุกคนที่สนใจมาเป็นยกตัวยกตำแหน่งให้เป็นรายได้ของแขกของคณะที่มีเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวพูดจะเป็นคำถามนะผมทำในตอนนี้10 ปีปีนี้ไม่มีคำถามผมวันนี้ผมจะเป็นคำถามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ผมจะไปแล้วการดูแลก็ประเด็นของเรานะครับตามนี่นะครับที่เราตามไม่ว่าตื่นของเราไปเลยเราจะได้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกไม่กี่ประมาณ3-5 เดือนจะได้ประมาณก็จะเข้าสู่ระดับแล้วนะครับว่าผมต้องพูดถึงแล้วว่าเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรหรือว่าเราไม่ต้องสู่ระดับของเรามันจะมีโอกาสของเราอย่างไรที่จะเป็นแค่ตัวของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ไลฟ์ทีวีในฐานะที่เป็นสื่อที่อาจารย์วิทย์ผู้นักเรียนครับอาจารย์ว่าสื่อตรงนี้มันสำคัญมันเป็นโอกาสให้กับพี่น้องผู้อื่นเช่นเดียวกันเมื่อคืนนี้เนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องอันนี้ผมก็ได้ไปเจอท่านแล้วนะครับที่เราจะสื่อประจานที่บอกว่ามีเด็กก็ชอบหลายอย่างทีเดียวแต่ว่าได้มาดูทีวีได้มาดูบรรดาครูบาอาจารย์นะครับสอนศาสนาถามว่าจะมันก็เป็นเหมือนความหวังให้กับเขาในการใช้ชีวิตเลยบางทีเป็นเรื่องที่เศร้าเนี่ยนะครับได้อ่านตัวอ่านได้ฟังเรื่องของศาสนาทำให้ชีวิตมีกำลังใจมากขึ้นก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่พระสอนต่างไว้กับมันแต่ก็ได้ไปถามหลายอย่างมันก็หาใจวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็
เลยก็อยากจะให้อาจารย์คุณน้องได้พูดถึงเรื่องราวของผู้ของเราคุณก่อนเป็นการเพิ่มเป็นตัวเองเพราะว่าตัวเองก็เริ่มจะเป็นตัวเองนะครับสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือผมจะอยู่กับพี่น้องประมาณสักครึ่งชั่วโมงและเด็กจะลงไปที่ฟาร์มแล้วก็ไม่มีแล้วผมดูบนเวทีแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์นักเรียนสักพักหนึ่งจะลงไปช่วยฟังฟังตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากการเรียนสัปดาห์การศึกษาไปเรียนสัปดาห์จริงๆแล้วเราจะสำคัญที่เป็นนิดหนึ่งนะครับว่าเราทำไมจะต้องเรียนสัปดาห์ในช่วงเรียนธรรมะก่อนเรียนขึ้นมาแล้วสำหรับเรียนผลที่เราเรียนมาก่อนไม่ใช่ที่เราเรียนจำเป็นจะต้องเรียนไปนะครับความธรรมะก่อนนี่และเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะเป็นเรียนร่วมมาก่อนอันนี้ทั้งผลสั้นๆที่เป็นมากเป็นผลในช่วงเรียนร่วมมาก่อนเรียนตัวเรียนร่วมมาก่อนมันเป็นโอกาสเข้าเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อพอโอกาสถึงได้เห็นปัจจัยที่ภายในและภายนอกที่มีความสำคัญเป็นแผ่นแต่ว่าในความเป็นจริงนะถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงมันเราไม่มีเลยไม่มีอย่างและไม่ต้องรอดังนั้นเป็นสิ่งที่สมควรจะเป็นจุดที่ที่เราต้องทำถ้าเราคิดการที่จะสตาร์ทในการเปลี่ยนแปลงวันที่เราคิดจะเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเลยอย่าไปรออีกสองวันอย่าไปรออีกสามวันช่วงนี้รอถึงเดือนที่มาก่อนอันนี้ถ้าวันไหนที่เราตัดสินใจเรื่องใดแต่เป็นเรื่องความความรักที่ต่างกันไม่ว่าแต่ละคนหรือว่าอยากจะพยายามเรื่องต้นเป็นแผนวันนั้นหนึ่งอย่างการในสองวันสามวันสักไม่กี่วันก็ยังดีแต่ถ้าน้องเจอเรื่องถึงเดือนปวดกันแล้วจะเปลี่ยนบางทีมันจะไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่โค้ชหนึ่งเดือนเดือนสามบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวดูปฏิทินสิครับแต่วันนี้นะครับก็ที่สามเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่ละสิบสามแล้วสิบสามวันนี้สิบสี่สิบสี่วันนี้สามสิบสามสิบสี่ครับตอนนี้ผมอยากจะรอไปถึงวันที่นั่งหลับนี้ครับอะไรแต่ว่าอีกสิบสี่วันสิบห้าวันเดี๋ยวประมาณจะเข้าสู่เดือนมกราคมนี่นะครับนะครับไม่นานเลยที่จะถึงเดือนก็จะถึงเดือนมกราคมหลายคนคิดว่าเรารู้ดีกว่าเราอาจจะไม่อยู่ไม่ถึงเรื่องมาตอนเราจะไปก่อนสิบสี่สิบห้าวันที่จะถึงนี้บางคนอาจจะบอกว่าถ้าสองอาทิตย์หนึ่งก็เลยสองสัปดาห์จะถึงนี่แต่เราจะอยู่ไม่ถึงสองสัปดาห์และนี่เป็นการใช้ชีวิตอย่างประมาทและเป็นสัญญาจากที่จะเป็นไปได้นี่เพียงแต่ว่าอุณหภูมิเขามีวิธีคิดที่ดีโดยไม่มาได้จะเป็นโอกาสมากกว่าครับและจะเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเป็นแต่ว่าที่เป็นแต่มันก็เป็นการช่วงไหนก็ได้ถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของการทำงานอย่างนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดใช่ก็สำคัญที่สุดของเราในสำนักการที่เรื่องต้นอันนี้เป็นการเป็นการที่เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับขณะนี้ที่การบุกไปทำการเรียนรู้ก็ว่ามันมีสติธรรมอยู่ที่ร่วมในที่บรรดาสำนักการที่เราเป็นตัวที่นักที่จะต้องทำทำตัวเรื่องที่ควรทำควรที่จะไปเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในถ้าทำทางทางของการศึกษาศาสตร์นะครับมันสามารถเปลี่ยนได้สองระบบสองระบบแต่ที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนด้วยการปฏิรูปปฏิรูปถ้าต้องการที่จะผลต้องการเปลี่ยนภาษีในทางที่ทำแบบเศรษฐกิจปฏิวัติต้องการสักคำนึงคือปฏิรูปกับปฏิวัติไม่ใช่จะมองว่ามันคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเหมือนไม่ยากไม่ต่างเลยต่างกันเลยและวิธีทำเหมือนกันมันยังเป็นการปฏิรูปก็คือเรามีวิธีคิดมีวิธีการและหลักการถ้ามีความเป็นไปตามสถานการณ์ความเหมาะสมเราทำงานในสถานที่ที่เรามีกำลังการในความคิดมาในเชิงตัวที่เอาประสงค์ก็คือเพื่อการพัฒนาครับเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาการปฏิวัติมันเป็นการใช้ความรุนแรงมันเปลี่ยนในทันทีทันใดเลยครับเป็นการใช้การปฏิวัติการปฏิวัติเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยั่งยืนเพราะนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นอกจากไม่ประสบความสำเร็จจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเบื้องต้นครับนะครับเช่นปฏิวัติเพื่อการพฤติกรรมอะไรสักอย่างการปฏิวัติพฤติกรรมคือว่าสามารถจะนำพฤติกรรมได้จะมีแรงต้านจะมีเรียกว่าเป็นหนังมันเป็นหนังอะไรนะมันเป็นหนังความเข้มในตัวเองอยู่เหมือนกันปฏิวัติจริงจังนะครับใช่เป็นตัวอะไรก็ตามที่กำลังเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีความหมายที่ว่าการปฏิวัติจะเกิดขึ้นได้มันจะคงความเข้มในการปฏิวัติที่สวนทางเป็นสติปัญญาครับ
ที่มันไปคิดกันไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันพูดง่ายชี้ว่าที่ให้เป็นโลกของชี้ได้เดี๋ยวว่าจะชี้ว่าจะเป็นโลกไปชี้ว่าจะเป็นมาสมันชี้ได้เขาไม่เอามันมันมีหลายรูปแบบมันหลายสายใส่กันอาจจะไม่ทำได้ที่ที่คิดเปลี่ยนแปลงที่จะคิดที่จะให้เกิดที่ในเดือนรอมฎอนมันเกิดขึ้นจากการสร้างความรู้นะครับที่เป็นการที่ทำเดียวกันให้เหมือนกันในมวลหมู่ในสมาชิกของสังคมอย่างนี้ไปดูสารบ้านสุดไปดูสารบ้านอาจารย์ยอดรักสุดาลัยมันบอกว่าพระองค์ทรงพระราชทานในยุคราชวงศ์มาเราจะทำในยุคองค์การผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตีสิทธิ์ก่อนเลยถ้าลงมาหลายวันแล้วในสมัยวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็คือเป็นประเด็นความเหมาะสมและสถานการณ์ของการเมืองในยุคนี้ความที่เราสุดาลัยจะทรงจะทำในยุคราชวงศ์ในขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นการตอบข้อปัญญาว่าต่อไปนี้การตีสิทธิ์ก็ต้องปฏิบัติได้เป็นภาพบังคับเราเป็นภาพซึ่งเราไม่ต้องบังคับแต่บังคับเลือกบังคับเลือกบังคับเลือกก็คือว่าจะนี่ก็ยังไม่เป็นระบบเท่าไหร่แต่ยกตัวอย่างในเรื่องของความยั่งยืนเราได้ยินแบบตอนนี้ที่มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นความมีเชิงความยั่งยืนที่อยากมีระดีมันมีคู่ตัวแบบในความเสียสามารถที่จะทำระดีมันมีตอบในคู่ตัวที่มันคู่ตัวมันก็ไม่ได้ก็น้องมันจะลงตรงนั้นน้องฟอริสน้องฟอริสที่มาถึงวันสองสามสามวันมาพักผ่อนน้องพักผ่อนที่อะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วสุดท้ายเมื่อพระองค์ทรงประทานลงมาจากที่เป็นข้อพิมพ์ก็เป็นพระบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องข้อสรุปการตีสิ่งของพระสุดท้ายพระองค์ทรงเรื่องสามดวงดาวที่สำคัญอย่าอายุเท่านี้นะถ้าเราได้ยินอะไรก็ได้อะไรก็ได้อย่างนี้เราต้องสำรวจตัวเองว่าเราไม่ใช่คนอย่างเราเดียวหรือเปล่าสถานะเราเป็นยังไงสถานะเราเป็นชาวบ้านสถานะเราเป็นผู้สัมผัสเราเป็นผู้สัมผัสคนหนึ่งผู้สัมผัสเราคือกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกแล้วที่เราอยาก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 ในคนอย่างนี้ตอนนี้ที่น้องต้องคิดเลยที่ตอนนั้นจะยิ่งใหญ่ต้องมีคู่เป็นตลอดที่น้องจะไปสนใจแนวคิดหรือคำสอนของทางกลุ่มบางคณะสิ่งที่เราสอนว่าปฏิบัติที่เราสอนนั้นหรือว่าปฏิบัติสำคัญปฏิบัติยังไม่สำคัญเป็นเรื่องรองแรงเหมือนแบ่งแยกกันใช่ไหมแต่ในทางการศึกษามันจะมาบอกเราปฏิบัติอย่างไรต้องอยู่ควบคู่กันไปว่าเราเลือกผู้ศรัทธาและใจนี้ทำมันปฏิบัติถ้ามีศรัทธาเราไม่สนใจใช่ไหมครับเราเป็นแค่คนดีตัวนี้แต่นี่ไปเวลาเราเลือกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าเราใช้และทำกันเราไม่ต้องจบถึงไหมครับถ้าเราไม่ทำเหมือนกันไปเลยแสดงว่าเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ศรัทธาถ้าต่อไปนี้ทีมงานจะเป็นบ้านต้องดูกันไปหรือทำโดยไม่มีอีหม่านทำโดยไม่ได้ศรัทธาเขาเรียกมุนาฟิกทั้งสองอย่างและไม่ดีไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับใช้แล้วไม่ทำแสดงว่าใช้แล้วไม่ทำแล้วฝ่าฝืนฝ่าฝืนเป็นพวกอาซินเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาครับใช่ไหมครับอ้าวศรัทธาแต่อัลลอฮ์ใช้แล้วไม่ทำแสดงว่าศรัทธาไม่จริงจบไม่ครบถ้วนไม่ตามเงื่อนไขหรือไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาเลยศรัทธาก็หลุมๆดอนๆอีลูถูกังไปงั้นแหละน้ำหกกระจกแตกแต่ทำเป็นศรัทธาทำเป็นเข่งครับบวชคนอื่นบวชเราบวช ด้วยคนอื่นทำเราทำด้วยแต่ใจไม่ศรัทธานะแต่ใจไม่ได้ศรัทธาอันนี้ยังไงมูนาฟิกมูนาฟิกินหน้าไหวหลังหลอกตกลงแล้วไม่ดีสักอย่างหนึ่งฉะนั้นมีอีหม่านอย่างเดียวไม่มีอิบาดะห์ก็ไม่ได้อิบาดะห์อย่างเดียวไม่มีอีหม่านก็ไม่ได้ไม่ได้นี่แค่วรรคแรกที่เราได้เป็นบทเรียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นต่อไปนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผู้มีอีหม่านแล้วเวลามีอีหม่านแล้วต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยอัลลอฮ์สั่งกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมโอ้บ่าวของเราที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงสำเนียกไว้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลอดได้ถูกกำหนดให้เป็นฮะเป็นฟัรดูเป็นภาระเป็นภาระเลยฮะเป็นภารกิจเป็นภารกิจที่จะต้องแบกรับจะต้องรับผิดชอบกะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมไม่ต่างอะไรกับคนในยุคอดีตเขาเองเขาต้องแบกรับภารกิจตรงนี้เหมือนกันดังนั้นต่อไปนี้เวลาอัลลอฮ์ใช้อัสมันไม่ต้องหน่อยเข้าใจนะครับผมไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วทีนี้
ไม่ต้องแบบว่าตั้งเงื่อนไขไม่ต้องมากเรื่องครับผมนั้นเพราะเราไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้เอาเปรียบเราอัลลอฮ์เอาเปรียบแล้วไหมไม่คนสมัยก่อนไม่เห็นใช้เลยมาใช้เฉพาะพวกเราอัลลอฮ์บอกวงใช้ในคนงานอัลลอฮ์บอกใช้มาหมดแหละไม่ต้องยุ่งเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้มาหมดเลยยุคปัจจุบันก็ใช้ยุคอดีตในช่วงนบีต่างๆอัลลอฮ์ใช้เหมือนกันหมดเลยดีไม่ดีเนี่ยใช้เยอะกว่าเราอีกบางนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ถือศีลอดปีละ40วันอัลลอฮ์เราเท่าไหร่29กับ30เดือนเดียวยังแย่เลยครูเดือนเดียวน้อยกว่าเขาตั้ง10วันแล้วบางนบีก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมอัลลอฮ์ให้ใช้ให้ถือศีลอดเดือนละ3วันเดือนละ3วัน12เดือน36วันเยอะกว่าเราตั้ง6วันไม่เห็นเขาบ่นกันเลยแล้วเราน่ะอัลลอฮ์ใช้ถือน้อยกว่าซวยได้ซ้ำบ่นได้ยังไงบ่นได้มั้ยมันไม่ได้แล้วฮะนั้นหมดเงื่อนไขกามากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมบทเรียนที่ได้ก็คือให้นึกไว้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ลำเอียงอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกปฏิบัติต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์บอกในอายะห์เนี่ยถ้าเราจะคิดนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้พวกท่านทั้งหลายถือศีลอดเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือศรัทธาและเชื่อตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งพี่น้องครับหุกกรมที่เกิดขึ้นน่ะหุกกรมที่เกิดขึ้นจากคำสั่งตัวนี้ก็คือการถือศีลอดเนี่ยเดิมทีนะถ้าเราจะพิจารณาเราบอกโอ้โหอย่างแย่เลยจริงๆไม่แย่แล้วครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราถือศีลอดไม่เกิน14ชั่วโมงไม่เกิน14ชั่วโมงด้วยซ้ำนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ตีห้าครึ่งอาจารย์สุโบครับ6โมง20เองมักเร็บแล้วมักเร็บแล้วนะครับ10เต็มที่14ชั่วโมงในขณะที่เรามีเวลาที่ไม่ต้องถือศีลอดอีกเยอะแยะเลยในสมัยก่อนมีน้องทราบไหมครับว่าตามที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้บรรดาผู้ศรัทธาในยุคอดีตในถือศีลอดเนี่ยถือเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับถือไปพอละศีลอดดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺบอกอนุญาตให้กินได้ละศีลอดแล้วกินได้กินไปดื่มไปให้เต็มที่เลยแต่อย่านอนนะฮะคือแก้ปวดแล้วห้ามนอนนะฮะตอนที่ยังตื่นอยู่เนี่ยกินไปอนุญาตให้กินแต่ถ้านอนตื่นมาเมื่อไหร่ต้องเริ่มอดทันทีเลยอ๋อเขาสมมติอย่างเช่นพอถึงมักริบแก้ปวดนะครูมักริบแก้ปวดอัลมาดอีชาเสร็จผมนอนเลยก็กินไปเลยกินไปแต่คนกินกินไปแต่คนง่วงอ่ะนอนแต่อย่านอนถ้านอนหลับแล้วตื่นมาเมื่อไหร่ต้องเริ่มอดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปตื่นมาตีสองก็ปวดตั้งแต่ตีสองเริ่มปวดตั้งแต่ตีสองไหวมั้ยล่ะอัลลอฮ์วะกอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นสภาพของประชาชาติหลายคนเริ่มผอมโซแล้วอัลลอฮ์มีซอฮาบะห์อยู่คนนึงยีสมอาชีพเค้าเกษตรกรเป็นเกษตรกรกลางวันก็ออกไปปลูกผักปลูกอะไรเสร็จใช่มั้ยเย็นก็เก็บผักเก็บผลไม้มาเอามาให้เมียทํากับข้าวเมียก็ทําเตรียมจะละศีลอดพอละศีลอดเสร็จตัวเองแย่มาจากสวนพอละศีลอดเสร็จหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนก็หลับพอหลับตื่นมาอีกทีเพิ่งจะอิชาเองธรรมดามันต้องไปตื่นซุบฮ์จะได้ไปเริ่มละศีลอดเริ่มถือศีลอดใหม่ตั้งแต่ตอนซุบฮ์แต่นี่เขาหลับแล้วเขาตื่นช่วงหัวค่ำเอาละก็กลายเป็นว่าต้องเริ่มถือของวันใหม่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปเลยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์หลายคนจนกระทั่งซอฮาบะห์รู้สึกแย่ก็ไปบอกไปกับท่านรอซูลุลลอฮ์เราไม่ไหวแล้วเราซูนแต่ถือแบบนี้อัลลอฮ์จึงประทานกุรอานลงมาใหม่ประทานใหม่กูรู้ว่าชรบูฮัตตายะตะบัยยานะละกุมุลคอยตุลอับยัดมินัลคอยติลอัสวะดิมินัลฟัดไม่เป็นไรต่อไปนี้เชิญกินเชิญดื่มตามอัตยาศัยเลยไปเริ่มอดอีกทีตอนนู้นยะตะบัยยานะละกุมุลคอยตุลอับยัดตอนแสงฟยัดขึ้นนู่นเลยตอนนี้ก็เสรีแล้วจะกินอะไรจะกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแตงโมฟักแฟงแตงโมชายโยหิ้วกินให้หมดนั่นแหละนะก็กินได้หมดเลยขออย่างเดียวบังยีสมอย่ามีความสุขกับภรรยาข้อนี้ยังไม่โอเคข้อกินข้อดื่มเนี่ยกินไปซอฮาบะห์โอเคไหมโอ้โอเคแล้วซอฮาบะห์กินได้แล้วเริ่มกินได้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์วันหนึ่งอุมัรอันนี้เหตุตามซอสบาบุนนุซูลนะท่านกอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุครับตะเช้ามาหน้าตื่นเลยวิ่งไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วก็ไปบอกรอซูลครับฮาลักตุรอซูลผมเจ๊งโบเลยแย่แล้วรอซูลถามว่าอะไรอ่ะเมื่อคืนเนี่ยผมก็กินแล้วแต่ผมไม่นอนผมก็ไม่ได้นอนแต่มันนอนกิ้งไปทับเมียก็เลยมีความรู้สึกมีความต้องการก็มีความสุขกับภรรยาแล้วเนี่ยผมผิดแล้วผมผิดเพราะที่อัลลอฮ์อนุญาตนะอัลลอฮ์ให้กินได้
ดื่มได้ตอนกลางคืนแต่อัลเลาะห์ยังห้ามเรื่องการมีความสุขกับภรรยาอยู่จะทำยังไงดีไปปรึกษากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำนะลักษณะนิสัยส่วนตัวของคอลีฟะอุมัรก็คือเป็นคนกล้าเป็นคนตรงและเปิดเผยถ้าเป็นผมนะผมไม่ไปเล่าหรอกใช่ไหมครับเนี่ยรอซูลนั่งสนทนาธรรมอยู่กับซอฮาบะเต็มเนี่ยอุมัรเดินไปถึงก็ไปยืนอย่างเงี้ยแล้วก็รอซูลครับฮาลักตู้สารภาพกับรอซูลเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมครับพอเล่าให้รอซูลฟังแล้วรอซูลก็ยิ้มเพราะรอซูลรู้นะอุมัรคิดยังไงครับซอฮาบะคนนู้นก็หัวเราะไอเราก็เข้าใจว่าซอฮาบะคงหัวเราะใครอ่ะหัวเราะอุมัรแต่ที่ไหนซอฮาบะบอกผมด้วยครับโดนกันหมดเลยนะผมก็ด้วยครับผมก็เผลอไปอะไรไปนอนกับภรรยาผมก็เผลอไปนอนกับภรรยาอันนี้เป็นบทเรียนสอนให้รู้นะอันนี้นอกเรื่องก็แล้วกันครับสอนให้รู้ว่าคนอย่างคอลีฟะอุมัรน่ะถ้าโดยนิสัยถ้าเป็นชาวบ้านเป็นคนบ้าระห่ำใจกับความจริงคอลีฟะอุมัรไม่เคยอายไม่เคยอายแต่สำนึกของคอลีฟะอุมัรเมื่อตัวเองผิดแล้วก็ต้องกล้าพูดกล้ายอมรับกล้าสารภาพต่อหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ถ้าผิดแล้วไม่อายถ้าเขาทำความผิดแล้วเขาไม่อายเขาจะไปปรึกษารอซูลรอซูลช่วยแก้ปัญหาให้ผมในผมผิดไปแล้วผมพลาดไปแล้วเรื่องนี้นี่คือนิสัยของซอฮาบะแล้วถ้าเป็นเราละอัสมานเงียบครับอย่างอัสมานเนี่ยทำผิดแบบไม่อายต่างกันนะผิดแบบอายกับผิดแบบไม่อายนะต่างกันยังไงครับตรงนี้ก็ไม่อายที่จะทำความผิดไงหน้าตาอ๋องี้ไม่ได้สิอันนี้กูไม่ได้ว่าอัสมานนะคือมันต่างกันคนละขั้วเลยซอฮาบะเวลาเขาทำผิดแล้วเขาสำนึกเขารู้ตัวเขารีบแก้ให้ถูกไม่บอกนบีไม่คุยกับนบีไม่บอกรอซูลเลยอย่างพวกเราก็ผิดก็ผิดไปสิกูไม่อายก็ไม่มีใครรู้อ่ะครูเรารู้สมมติเรารู้ไม่บางทีทำให้เขารู้ด้วยอ๋อสาธารณะด้วยใช่เอาเล่าให้ฟังนิดนึงบางทีสมเรื่องนี้เรื่องจริงนะแต่อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะไม่เล่าให้ใครฟังบ้านผมทำอาหารแจกเวลาเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนไม่ใช่บ้านผมเป็นโครงการของมูลนิธิใจงามแต่ว่าบ้านผมเนี่ยก็ร่วมกับเขาครับก็ตอนเย็นมาเนี่ยจ้างคนขับซาเล้งอ่ะนะอาหารวันละ100ชุด80ชุดเนี่ยไปแจกวันนี้แจกว่ากัฟตรงนี้วันนี้ต่อไปแจกหมู่บ้านนั้นแจกทุกวันคนที่เขารับไปแจกรับอาสาไปแจกน่ะพอกลับมาเนี่ยเขาจะมาเล่าให้เราฟังแล้วอ๋ออาจารย์แจกปากซอยอ่ะนะวิ่งไปถึงสุดปากสุดท้ายซอยแล้ววิ่งย้อนออกมาน่ะปากซอยแกะอาหารกินกันแล้วเดือนรอมฎอนยังไม่ได้ไปแจกซอยอื่นเลยเขากินกันแบบเฉยๆหน้าตาเฉยๆเลยทั้งที่รู้ว่าเพิ่งจะห้าโมงเย็นยังไม่อาซานหรอกแต่แกะแล้วของที่เอาไปเลี้ยงไปแจกเพื่อละสินอดก็แกะกินกันหน้าตาเฉยเลยใช่ไหมครับอันเนี้ยกรณีของท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอุมัรไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จะต้องประทานองค์การกุรอานลงมาเยียวยาปัญหานี้ในที่สุดอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮ์บอกอุฮิลละกุมไลลาตัศยามิรรอฟะซุอีลานิซาอิกุมอุมัรและซอฮาบะห์คนอื่นๆต่อไปนี้อัลลอฮ์ฮาลาลครับอัลลอฮ์อนุญาตโอเพ่นเสรีเลยที่จะมีความสุขกับภรรยานะครับช่วงกลางคืนน่ะกินได้ดื่มได้และมีความสุขกับภรรยาได้ทีนี้เปิดหมดก๊อกเลยละเมื่อตะกี้ยังมีอะไรมีค้างไว้บ้างมีติ่งบ้างแต่ตอนนี้ให้เสรีหมดเลยง่ายไหมขึ้นต่อไปนี้โอ้สบายรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นโล่งขึ้นเลย นะครับผมนั้นอัลฮัมดุลิลละอัลมันต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลมันมาเกิดในช่วงที่ผ่อนปลนแล้วก็บัญญัติผ่อนปลนแล้วกูนะกูอัลมันกูจะเหมือนซอฮาบะห์นะอัลลอฮุอักบัรแต่ว่าอีหม่านคนในยุคนั้นเหมือนที่ครูบอกไงเขาไม่ใช่เล่นๆไงใช่เดี๋ยวเราลองช่วยกันนะครับว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับในเดือนรอมฎอนจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างเปลี่ยนอะไรได้บ้าง1เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเริ่มที่ตัวเองเริ่มที่ตัวเองเราอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นว่าเขาอื่นเขาจะต้องเปลี่ยนเพราะเราครับสังคมที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะเราไปเจ้ากี้เจ้าการจะให้คนอื่นเขาเปลี่ยนเพราะเราให้ได้นะครับเราไปทำไมบ้านนั้นไม่เปลี่ยนทำไมตรงนั้นไม่เปลี่ยนทำไมคนนี้ไม่เปลี่ยนทำไมมูลนิธินั้นไม่เปลี่ยนเพราะเขาไม่เปลี่ยนเรารู้สึกเราเองก่อนเพราะเรากำลังจะไปเปลี่ยนคนอื่นแต่ไม่คิดที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนจากตัวเรางั้นถ้าเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวเราเองก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนไปจุนจ้านเป็นคนอื่นเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะครับเปลี่ยนแบบไหนอ่ะ
เปลี่ยนเรื่องที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้ในเดือนรอมฎอนปีนี้เปลี่ยนเรื่องระเบียบวินัยผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้ครับหลายคนอาจจะอย่างอัสมันเนี่ยทำทำงานโรงงานทำงานบริษัทนะครับทำงานอิสระแบบเนี้ยบางทีสองทุ่มกลับบ้านครับสองทุ่มกลับบ้านแต่เดือนรอมฎอนเราเห็นใช่ไหมครับว่าพ่อบ้านนะครับหรือว่าพี่น้องของเราที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยห้าโมงเย็นนี่กลับบ้านแล้วทำไมอ่ะก็เดี๋ยวไปแก้บวชมันมีแรงจูงใจเดี๋ยวเราจะกลับไปละศีลอดเปิดบวชพร้อมกับครอบครัวครับโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกภรรยาไม่ต้องบอกเลยบางเดี๋ยววันนี้ต้องกลับมา 5:00 น.นะไม่ต้องโทรตามเลยนะไม่ต้องโทรตามเราเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นก็ขอให้การเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันยั่งยืนเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เฉพาะในเดือนรอมฎอนแต่จะต้องรักษาวิถีที่เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยที่ผมบอกกับตั้งแต่แรกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่ในเชิงของการปฏิรูปคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นบวกหรือเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความคืบหน้าไปทุกๆปีนะครับปีนี้สมมติปีนี้เราเปลี่ยนวินัยครับเราเปลี่ยนวินัยในการกลับบ้านหรือออกไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เราเปลี่ยนวินัยในข้อนี้ได้เราจะรักษาระยะเวลาในการกลับบ้านนะครับพอได้เวลาปุ๊บกลับบ้านเมื่อก่อนนี้เราอาจจะทิ้งสตังค์ไว้ที่บ้านนะไปซื้อกับข้าวเอาแต่ในเดือนรอมฎอนเราเห็นพ่อบ้านผมเองยิสมะรอมัดเนี่ยเรามักจะซื้อกับข้าวหิ้วกับข้าวกลับเข้าบ้านใช่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรานึกถึงคนที่บ้านเราเนี่ยแม่บ้านเราลูกเต่าเราพ่อแม่เราเขาก็บ่นมันก็เรานี่แหละถูกต้องเราหิวเขาก็หิวเราอยากกินอะไรเราก็จะนึกถึงอันนี้คือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเขาเรียกว่าเจตคติหรือว่าสำนึกเบื้องต้นของความรับผิดชอบต่อคนอื่นครับมันจะทำให้เกิดเรียกว่าจิตอาสาขึ้นมา อยากเลี้ยงคนอื่นอยากละสินอดกับคนอื่นอยากทำบุญอยากบริจาคงั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะเอื้อให้เราได้คิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเดือนอื่นอย่างปัจจุบันเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ่ะเดือนชะบานเป็นเดือนที่น่าสงสารเพราะว่าคนชอบลืมฮะเพราะมันไปอยู่ตรงกลางระหว่างรอญับกับรอมฎอนกับรอมฎอนคนให้ความสำคัญกับรอญับคนให้ความสำคัญกับรอมฎอนเนี่ยในเดือนชะบานทั้งที่เป็นเดือนที่เป็นโอกาสทองเป็นโอกาสพิเศษแต่เรากลับตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนปีนี้ให้เยอะเลยทำไมไม่อ่านตั้งแต่ในชะบานนี่ล่ะคือปัจจุบันขณะเราเนี่ยอยู่ในเดือนชะบานเดือนที่พิเศษเนี่ยเรากลับไม่อ่านแต่เราไปเล็งผลที่เดือนรอมฎอนเก็บสตังค์แลกสตังค์เอาไว้จะไปทำอะไรเดี๋ยวจะไปทำซะดอกะห์เดี๋ยวจะไปบริจาคในช่วงเดือนรอมฎอนครับซะกาตบางคนน่ะครบโหนแล้วในเดือนนี้หรือเดือนก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ออกอ่ะไปออกรอมฎอนจะเอาไปออกในเดือนรอมฎอนฉะนั้นรอซูลเห็นแล้วทุกคนไปเล็งผลเล็งเป้าที่เดือนรอมฎอนก็เลยทำให้ชะบานเป็นเดือนโบเบ๋เดือนที่ไม่มีใครคิดจะทำอะไรฉะนั้นพอเราไปคิดแบบนั้นรอซูลก็เลยผิดหวังรอซูลก็เลยผิดหวังแล้วรอซูลก็เลยบอกว่าไม่น่าเป็นเลยแบบนี้รอซูลก็เลยต้องมานำร่องทำความดีทำการถือศีลอดหรือกิจกรรมในส่วนนี้ให้เห็นตั้งแต่ช่วงของเดือนชะบานเปลี่ยนให้เห็นตั้งแต่ชะบานเลยไปเลยครับเปลี่ยนอะไรเมื่อตะกี้เปลี่ยนเรื่องทัศนคติส่วนตัวเปลี่ยนเรื่องวินัยครับวินัยอะไรได้บ้างวินัยเรื่องการปฏิบัติตัวนะหรือวินัยในเรื่องของการประหยัดมัธยัสถ์อดออมได้ไหมก็ได้ครับคือรอมฎอนเนี่ยคือจะว่าตรงๆก็คือว่าเป็นช่วงที่เราถือศีลอดเรื่องของค่าใช้จ่ายก็น่าจะน้อยลงใช้จ่ายว่ากันตรงๆนะฮะเราก็ใช้วิธีออมเงินออมเงินในส่วนที่มื้อเช้าที่เราไม่ได้กินใช่เพราะเราทานซูฮอตตอนตีสี่ไปแล้วมื้อเช้าทุนไปหนึ่งมื้อใช่ไหมครับหนึ่งมื้อมื้อกลางวันแทนที่เราต้องกินปกติใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้กินเพราะเรากำลังถือศีลอดอยู่เนี่ยวันหนึ่งเรารับประทานแค่2มื้อมื้อสวดกับมื้อลาซินอดซึ่งค่าใช้จ่ายของเราในส่วนนี้เท่ากับเราประหยัดไปได้2มื้อต่อวันครับใช่ไหมครับ2มื้อต่อวันถ้าเราจะต้องสมมติเราจะคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารมื้อเช้ากาแฟปาท้องโกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นตีไปครับผมตีไปประมาณ50บาทมื้อละ50บาททุกวันมื้อกลางวันอีก50บาทโอ้โหประหยัด2มื้อก็เท่ากับเราประหยัดวันละ100ละ100บาทถ้าเรามีวิธีคิดแบบเนี้ยนะครับวันละ100เดือนนึง30วันเท่ากับเราประหยัด 3,000 บาทบ้านเรามีกี่คนบ้านเราอย่างเช่นสมมติมี5คนมี5คน5 35เราจะมีเงินเก็บ 15,000 บาทอัลเลาะห์อักบัร 15,000 บาทอ้าวในชุมชนของเรามีเท่าไหร่มี100ครัวเรือนและครัวเรือนละ 15,000 บาทครับอ้าวลองคูณซิ100ครัวเรือน 15,000 บาทโอ้
เป็นล้านไงครับใช่ไหม1,500,000แล้วในน้องจอกมีกี่ครัวเรือนโอ้โหสมมุตินะสมมุตินะเอาตีเลขตีเลขเป็นตัวเลขเป็นกลมๆไปในกรุงเทพเท่าไหร่ในเมืองไทยเท่าไหร่ก็คูณทวีคูณขึ้นไปคูณไปสิแล้วทุกคนมาทำ MOU กันต่อไปนี้ทุกครอบครัวเราจะเก็บเท่าไหร่จะเก็บเนี่ยเดือนวันละ100 100 100นะครับพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเอาเงินไปไว้ไปที่สุราก็ได้เอามาไว้ที่อันนาสก็ได้เราเปิดโรงพยาบาลมุสลิมได้เราเปิดธนาคารอิสลามของเราเองได้ครับจากเงินอะไรจากเงินที่เรามัธยัสถ์อดออมมื้อเช้าใช่กลางวันอัลเลาะห์แต่ทุกวันนี้ไอ้ที่เราเก็บไว้ตอนเช้า50ตอนกลางวัน50เรามาซื้อละสินอดไป200ติดลบติดลบเลยเพราะเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่ยั่งยืนงั้นเราเปลี่ยนได้แค่ระยะนึงแต่วิธีคิดมันยังกลับมาเหมือนเดิม อันแรกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องวินัยก็คืออย่างเช่นเรื่องของเวลาเรื่องของการมัธยัสถ์อดออมต่อมาเปลี่ยนอะไรได้อีกไหมครับเปลี่ยนอะไรล่ะเปลี่ยนเรื่องไม่ดีให้เป็นเรื่องดีและเปลี่ยนเรื่องดีให้เป็นเรื่องที่ดีไปเรื่อยๆก็ได้ยั่งยืนยกตัวอย่างเช่นสมมติเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสที่เราจะได้ละเลิกวางมือจากสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายนิดนึงฮะขออนุญาตฮะคือเรามักจะเคยเรียนรู้กันว่าอย่างงี้ครับรอมฎอนเนี่ยชัยฏอนถูกล่ามถูกต้องมั้ยฮะแล้วบางคนก็อยากอาจจะเกิดคำถามผมว่าอาจารย์ดุลลอฮ์ก็โดนถามประจำว่าแล้วไอ้ความชั่วที่เกิดในรอมฎอนเนี่ยมันยังไงกันอันนี้เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งนะครับผมคือ11เดือนน่ะชัยฏอนมันซ้อมเราไว้เยอะแล้วซ้อมแล้วซ้อมเอาไว้ซ้อมนวดกันนวดกันนุ่มแล้วนะมันว่าถึงเดือนรอมฎอนมันก็สบายใจละเราไม่ต้องเหนื่อยละเดือนรอมฎอนเราพักเดือนหนึ่งมันแพ้เชื้อไปแล้วเดี๋ยวอัสมันเล่นต่อเดี๋ยวตอนนี้เล่นต่อจากเรานอนสบายชัยฏอนมันบอกสบายเลยเดือนนี้เดือนมันได้พักแต่มันมีสมุนมีบริวารที่รับงานต่อจากมันมาอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเรื่องของมันชัยฏอนถูกล่ามแต่คนก็ยังพร่ำกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเอายกตัวอย่างเช่นสมมติเราต้องการละเลิกสมมติพฤติกรรมการข้องเกี่ยวกับยาเสพติดบุหรี่หมากพลูอะไรที่เขากินๆกันนะเรื่องไร้สาระต่างๆของพวกนี้นะครับสารเสพติดทั้งหลายน้ำกระท่อมกัญชาอะไรก็แล้วแต่ในเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสสำหรับการละเลิกสิ่งต่างๆเหล่านี้และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเลยนะครับเพราะว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะเลือกรับประทานอาหารซะฮูดเป็นบะเราะกะห์ใช่ไหมครับละสิ้นอดก็เป็นอาหารที่ดีมันเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับยัลลาลานะเคยดินใช่ไหมครับยัลลาลายัลลาลาก็คือปศุสัตว์หรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะสิ่งมีชีวิตที่ฮาลาลให้เรากินน่ะฮาลาลให้เรากินแต่สัตว์จำพวกเนี้ยประวัติมันก็คือมันเคยกินของที่สกปรกของที่เป็นนยิสมาก่อนก็ไปสะสมในร่างกายฉะนั้นพอถึงช่วงนึงถ้าเราจะกินมันต้องล้างท้องต้องทำให้มันสะอาดก่อนล้างล้างท้องล้างท้องก็เอาของดีให้มันกินเอาอาหารสะอาดให้มันกินให้มันขับถ่ายสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็จะเป็นเหลืออะไรเป็นของสะอาดที่เนื้อสะอาดนมสะอาดทั้งหมดเลยคนเราก็เหมือนกันเดือนนึงเนี่ยที่เราเคยสูบเคยดูดเคยอมเคยอะไรก็แล้วแต่เลิกให้ได้แล้วก็ทานอาหารซะฮูดที่มีบะเราะกะห์ทานอาหารละซินอดที่มีบะเราะกะห์ก่อนจะละมีบิสมิลลาห์มีดุอานู่นนี่มีสิ่งที่ดีเข้ามาทดแทนทั้งชีวิตแล้วอ่ะทำไมยังจะย้อนกลับไปสูบบุหรี่เหมือนเดิมอีกเลิกได้นะครับเนี่ยเราก็ล้างท้องของเราในเดือนรอมฎอน30วันตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้เป็นโอกาสในการขัดเกลาตัวของเรานะฮะทำดีละเราไม่เคยอ่านกุรอานเลยนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นคนอ่านกุรอานในรอมฎอนเราไม่เคยไปละหมาดมัสยิดเลยเดือนรอมฎอนไปได้30คืนไปได้ทุกคืนเลยแต่พอออกอีดเนี่ยวันที่ดูเดือนวันดูเดือนบางรอมฎอนลุ้นเมื่อไรจุฬาจะประกาศว่ามันจะช่องนั้นจะประกาศว่าใช่ไหมครับอยากจะออกเหรอพอประกาศปุ๊บกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยละหมาดชาก็ไม่ละหมาดลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ไม่ใช่คือที่ใครเห็นก็คือทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยมัสยิดที่ไปที่เราเคยไปไม่ขาดเลยพอแค่ประกาศว่ามีผู้เป็นดวงจันทร์แค่นั้นแหละละหมาดอีชาก็ทิ้งอ๋อจากดีมาทั้งเดือนนะดีมาทั้งเดือนเลยนะวันอียาตัวนี้อันนี้ของจริงภาพที่เราเห็นก็คือพออิชาปุ๊บยังไม่ทันเปิดตักเบนเลยก็ขึ้นรถสตาร์ทกลับบ้านแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราไม่ได้สั่งทัศนคติให้กับตัวเราเองว่าเราจะเปลี่ยน
โดยการตั้งเป้าหมายเปลี่ยนไปถึงตอนไหนครับผมเอาละพออาจารย์เราพูดประเด็นนี้ออกมาน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์ได้ฝากข้อคิดเอาไว้เมื่อเรามีโอกาสเปลี่ยนในรอมฎอนแล้วสำหรับตัวของเราแล้วครับเมื่อถ้าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เราได้ผ่านพ้นชีวิตหรือว่าได้มีชีวิตผ่านพ้นรอมฎอนไปสิ่งที่มันควรจะออกมาจากการเปลี่ยนแปลงของเราในรอมฎอนมันควรเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างจากคนในอดีตเขาเป็นอย่างไรเมื่อเขาใช้ชีวิตเขากัดขัดเกลาเขาเปลี่ยนแปลงในรอมฎอนแล้วครับครับบิสมิลลาห์ครั้งนึงนะก่อนที่จะจากกันตรงนี้เดือนรอมฎอนเนี่ยผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการที่เราจะผิดผลิตบัณฑิตขึ้นมาสักคนนึงแม่นพี่น้องครับเยาวชนค่ายอย่างของผมที่มูลนิธิอนุรักษ์อิสลามเนี่ยผมจัดประมาณสัก21ถึง24วันจัดไม่ครบเดือนจัดประมาณ21วัน3สัปดาห์กว่าๆ24วันโดยประมาณเด็กเข้ามาอยู่กับเราทั้งที่เขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะครับบางคนมาเนี่ยยังอ่านอลิฟบาตาอยู่เลยแต่เวลาเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้จากที่เคยอ่านอะไรไม่ได้ค่า21วันอ่านดุอาจำดุอา40บทอัลฮัมดุลิลลาห์40บทเขาจำได้บทสั้นๆทานข้าวอ่านอะไรอะไรอ่านอะไรอ่านมีเรามีดุอาให้เขาฝึกแบบนี้นะครับ20กว่าวันงั้นวันที่เขากลับบ้านเนี่ยพ่อแม่น้ำตาซึมเลยวันที่เขาขึ้นแสดงความสามารถบนเวทีเนี่ยอาจจะมีการซักซ้อมบ้างก็ตามแต่เราเห็นว่าเด็ก4ขวบ5ขวบป.5 ป.6 เนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยทั้งค่ายเลยเพราะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพ่อแม่ที่40 50เนี่ยแหละครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยหลักสูตรรอมฎอนเนี่ยหลักสูตรรอมฎอนฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องโฟกัสไปที่รอมฎอนปีนี้ต้องดีกว่าทุกปีที่ผ่านมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันิสตะวายาวมาฮุฟะฮุวะมักบูนใครที่วันนี้กับเมื่อวานยังเหมือนกันยังพอๆกันคนนั้นยังไม่ดีเมื่อวานกับอะไรกับวันเนี้ยถ้าวันนี้กับเมื่อวานอีรอบเดียวกันน่ะไอ้ขวเนี่ยไม่ดีหรอกยังไม่ดีว่ามันกานะกอดูฮูถ้าใครวันพรุ่งนี้ก็คืออนาคตแย่กว่าอัมซีแย่กว่าวันอดีตวันที่ผ่านมาอีกฝ่าหัวมันลูนุนคนคนนี้หาดีไม่ได้เลยเป็นคนบุเรว่าง่ายครับสุขสาบแช่งอัลลอฮฺงั้นต่อไปนี้นะครับเราต้องพยายามทำให้รอมฎอนของเราเนี่ยเป็นจุดในการที่จะเปลี่ยนศักราชเปลี่ยนฮิจเราะห์ต้องเปลี่ยนไปให้ดีกว่าเก่าปีนี้เรามีรายการสัก10รายการเอากระดาษสมุดมาเขียนอัสมันมีพี่น้องกี่คนนะมี3คนอัสมันน้องสาว2คนใช่ไหมครับมะป๋าแชร์5คนที่บ้านมี5คนมี5คนฉีกกระดาษมาแผ่นเนี่ยกระดาษกั๊บอันนาสในกระดาษมาอาทิตย์เนี้ยเรานึกนะในบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนที่มาจากอิสลามสัก5รายการจดไว้เลยแล้วเราช่วยกันเปลี่ยนสัปดาห์เนี้ยเอา5รายการอัสมันที่เคยฟังเพลงสัปดาห์นี้ผมจะเริ่มต้นไม่ฟังเพลงมะที่ดูละครสมมุตินะมะมะก็จะเปลี่ยนเรื่องของมะมะจะไม่ดูละครมะจะหยุดป๋าที่เคยอะไรล่ะสูบบุหรี่สมมุตินะป๋าสูบบุหรี่ป๋าจะเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่สัปดาห์นี้แหละน้องที่เคยเป็นอะไรแชร์ที่เคยเป็นอะไรเฮ้ยสัปดาห์เดียวบ้านเราเปลี่ยนได้ตั้ง5เรื่องโหดีขึ้นมั้ยดีขึ้นฮะ5เรื่องพอสัปดาห์ต่อไปเอาเรื่องใหม่อีก5เรื่องสตาร์ทฮะ20เรื่อง5 4 20 20เรื่องเดือนเดียวเราเปลี่ยนได้20เรื่องนี่ยังไม่เข้ารอมฎอนเลยนะแล้วพอเข้าไปในรอมฎอนเฮ้ยเรื่องนี้เราเปลี่ยนแล้วเรื่องนี้เราเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เกิน2ปีหรอกทั้งบ้านเราจะไม่เหลืออะไรที่ไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์ใช่มั้ยครับงั้นเดือนรอมฎอนนี่ฝากกับพี่น้องนะครับผมจําคําพูดของอาจารย์อบีดีนอาจารย์อบีดีนฮัสซันฮาฟิซุลลอฮ์นะครับบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับรถไฟที่หัวจักรต้องส่งพลังจะเป็นดีเซลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องส่งพลังเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะลากอีก11โบกี้เนี่ยให้วิ่งตามไปได้ถ้าหัวขบวนหัวรถจักรไม่มีพลังลากเท่าไหร่ก็ไม่ไปฉะนั้นเราเดือนรอมฎอนเราไม่ได้มีเป้าหมายเปลี่ยนแค่รอมฎอนของเราอย่างเดียวแต่เราจะเปลี่ยนทั้งศักราช11เดือนต้องให้ดีเหมือนเดือนรอมฎอนนั่นนี่คือสิ่งที่ฝากเป็นข้อคิดกับพี่น้องนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับวันนี้ฮะบทเรียนของเราพี่น้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ประกันแรกเริ่มจากตัวของเราพี่น้องครับและที่สำคัญครับการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงในทัศนคติที่ดีในอุดมคติแล้วไม่สนเวลาพี่น้องไม่จำเป็นว่าจะต้องรอมฎอนอย่างเดียวแต่พี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในชะอ์บานปัจจุบันขณะของเราคือเดือนชะอ์บานเราเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้และเริ่มจากตัวของเราแต่รอมฎอนพี่น้องครับมันคือหลักสูตรมันคือสนามพี่น้องครับเราต้องทำรอมฎอนเหมือนที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ยกคำพูดของท่านอาจารย์อาบิดินฮัสซันพี่น้องครับเราต้องทำรอมฎอนของเราให้ทรงพลังเพราะว่ารอมฎอนตรงนี้พี่น้องครับหากว่ามันล้มเหลวพี่น้องหากว่ามันล้มเหลวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับอีก11เดือนของเราก็ไม่ต่างกันนะฮะหากวันนี้รอมฎอนของเราทรงพลังแล้วเราทำให้มันเป็นการปฏิรูปตัวของเราเหมือนที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกปฏิรูปคือการพัฒนาปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงเป็นสเต็ปทีละขั้นวันนี้ 1% อินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ 1% อย่างน้อยเราก็เปลี่ยนแปลงเราปฏิรูปเราพัฒนามันจะเป็นสักราชและมันจะกลายเป็นในรอบปีและมันจะกลายเป็นวงจรชีวิตของเราต่อไปนะครับวันนี้ต้องยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดด้วยนะครับที่อาจารย์มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปขายข้าวผัดนะฝากร้านก่อนฝากร้านก่อนฝากร้านข้าวผัดหน่อย ท่านประธานในพิธีครับข้าวผัดสัก20กล่องนะอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้อาจารย์ฟาริกจันแก้วอยู่ด้วยฮะอัลฮัมดุลิลละห์ยะซากัลลอฮุคอยรอนข้าวผัดกับไส้กรอกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกะทิก๋วยเตี๋ยวแกงนะยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอัลฮัมดุลิลละห์นะยะซากัลลอฮุคอยรอนและทุกร้านค้าครับขอให้ชาวลอพี่น้องเราเหลือเวลาอีกในงานเนี่ยอีกหลายชั่วโมงนะพี่น้อง 3-4 ชั่วโมงอยากให้หมดนะตอนนี้บ่าย3งานของเราเนี่ยเลิก 5:00 นนะพี่น้องอยากให้หมดอินชาอัลลอฮ์55ร้านในวันนี้โดยเฉพาะร้านข้าวผัดปูฮะครูอาจารย์ลอบอกอยากให้เลิก 20:00 นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะอินชาอัลลอฮ์ครับข้าวผัดปูอินชาอัลลอฮ์ขอให้หมดนะครับไส้กรอกจากนนทบุรีบ้านไส้กรอกขอให้หมดและทุกๆร้าน55ร้านขอให้หมดครับพี่น้องครับจะช่วยกันวันนี้พี่น้องทานในงานซื้อกลับบ้านด้วยอินชาอัลลอฮ์ซื้อไปฝากเพื่อนบ้านฝากคนในครอบครัวอินชาอัลลอฮ์ครับนะวันนี้นะครับเราก็พบกันนะครับในช่วงเวลาของท่านอาจารย์ดุลลอฮ์สุลมัดแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาแหละนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ลงไปนะฮะเพื่อที่จะขายของต่อนะอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวพอโปรแกรมถัดมาก็จะมีการบรรยายให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับก็โปรแกรมบนเวทีนะครับที่จะมีการพูดคุยนะครับต่อเนื่องก็คือโปรแกรมที่เป็นการสนทนาธรรมในหัวข้อรอมฎอนกับการเปลี่ยนแปลงของบรรดาซอฮาบะห์นะครับวิทยากรของเรานะครับที่จะมาพูดคุยบนเวทีตรงนี้ต่อจากอาจารย์บุลล้อและก็ผมนะครับก็คือท่านอาจารย์ฮาบิบุลล้อศรีอุทัยนะครับแล้วก็คุณมุสตาฟามีชวีบังมุดของเรานะฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับมาพูดคุยกันบนเวทีด้วยก็อยากให้พี่น้องนะครับนะระหว่างทานอาหารก็ฟังไปด้วยติดตามในสาระวิชาการความรู้เหล่านี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็คือโอกาสของเรามันคือตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยวันนี้เราพูดคุยโอกาสของเราแล้วในการเปลี่ยนแปลงเราจะย้อนดูคนในอดีตพี่น้องครับคนในยุคบรรพชนยุคซะลัฟพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์นะครับอัครสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อกี้นี้อาจารย์อับดุลลอฮ์นี่ยกตัวอย่างแล้วนะฮะว่าบทบัญญัติแม้กระทั่งแค่เรื่องของการถือศีลอดเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เขาเจออะไรกันบ้างนะครับนะกว่าวันนี้เนี่ยเราถือศีลอดเนี่ยในวันนึงเนี่ยตั้งแต่แสงฟายัดขึ้นจนถึงเวลามักริบเนี่ยประมาณ14ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราจะกินอะไรกินเต็มที่จะมีความสุขกับภรรยามีความสุขในเรื่องราวที่ฮาลาลก็เต็มที่นะครับแต่ในยุคอดีตบรรดาซอฮาบะห์เขาเจอบททดสอบเขาเจอการทดสอบจากอัลเลาะห์เจอบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้หลายบทหลายเรื่องราวเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับถ้าหากท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญบนเวทีได้เลยนะครับรวมถึงคุณมุสตาฟามีชวีด้วยนะครับนะเชิญบนเวทีได้เลยนะครับผมนะยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับ